ไปเริ่มเรื่องนี้เลยท่านผู้ชมทำใจดีๆไว้นะค่ะท่านอนุทินตื่นหรือยังท่านรองนายกท่านสุภชัยใจสมุทรท่านนักรบกัญชาท่านตื่นผมไม่ได้บอกว่าเป็นการทั่วไปแต่มันมีเล็ดลอดไปทำอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่งชื่อคุณหนึ่งกฤติวัฒน์ณพัทยาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเมืองพัทยาได้โพสต์ภาพนี้ท่านผู้ชมมี3ภาพเด็กเรารู้ในเวลาต่อมาอายุ9ขวบกับ10ขวบสูบกัญชาโดยใช้บ้องกลางเมืองพัทยาและมีวัยรุ่นชายอายุประมาณสัก25ปียำกัญชาสดๆให้วนกันสูบท่านผู้ชมบอกต่อไปคนหนึ่งเนี่ยเข้าไปเตือนเด็กถามจะมาจับเหรอจับเลยไม่กลัวหรอกนี่ท่านผู้ชมครับมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆนะคนหนึ่งเนี่ยโพสต์ข้อความว่าบ้านเรามาไกลขนาดนี้แล้วเหรอไกลจนเด็กอายุแค่9ขวบ10ขวบนั่งดูดบ้องกันแล้วสังคมสมัยนี้เป็นอะไรกันหมดผู้ใหญ่บ้านเมืองเราออกจะใหญ่โตเขาทำอะไรกันอยู่ครับถึงไม่มาดูแลเด็กๆพวกนี้ผู้ปกครองเด็กพวกนี้ไปไหนทำไมปล่อยปละละเลยลูกหลานของท่านเข้าใจว่าทุกวันนี้กันจุดๆๆเสรีแต่เราก็ควรจะมีขอบเขตไหมครับอย่าละเลยครับผมสงสารเด็กๆพวกนี้เด็กๆพวกนี้อนาคตเขายังอีกยาวไกลพิกัดที่ไหนสะพานปลาท่าเก่าพัทยาใต้ค่ะท่านผู้ชมเรื่องอย่างนี้ผมตอบแทนท่านอนุทินท่านสุภชัยเลยนะค่ะผิดอยู่แล้วใช่มันผิดอยู่แล้วผิดชัดๆแต่ทำไมถึงไม่กลัวท่านผู้ชมครับไม่เกี่ยวข้องกับการชาเสรีต่อให้เสรีสุดฟากฟ้ามันก็ทำแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมน้องไบค่ะเด็ก9ขวบ10ขวบแต่มันเป็นประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นท่านผู้ชมฮะนักข่าวของเราธนพงศ์โสภาก็เลยติดต่อคุยกับคุณหนึ่งกฤติวัฒน์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเมืองพัทยาคุณหนึ่งเนี่ยเล่าว่านี่25พฤศจิกายนนี่เอง4โมงเย็นมันเป็นช่วงเวลาที่พัทยาเขามีเทศกาลพลุนานาชาติระหว่างคุณหนึ่งกำลังทำหน้าที่เห็นเด็ก2คนนั่งสูบกัญชากันอยู่ถามว่ารู้ได้ยังไงพี่ไม่เห็นบ้องเหรอค่ะมาเป็นบ้องเลยค่ะระหว่างนั้นท่านผู้ชมเอะใจนะนั่งเล่นกันสังเกตอยู่พักเดิมเข้าไปถามเฮ้ยหนูอายุเท่าไหร่มานั่งดูดกัญชากันเด็กเสื้อลายขาวดำตอบก่อนเลย9ขวบอีกคนเสื้อขาว10ขวบคุณหนึ่งถามต่อถามว่าแล้วทำแบบนี้พ่อกับแม่ไม่ว่าหรอเด็ก2คนตอบว่าผมไม่มีพ่อแม่ครับคุณตาคนหนึ่งอยู่แถวนั้นบอกเอาเด็กทั้ง2คนเป็นเด็กเร่ร่อนก็เลยว่ากล่าวตักเตือนไปเล็กน้อยในฐานะที่แม่ท่านผู้ชมคุณหนึ่งนี่เป็นเด็กเป็นเล็กอายุแค่นี้มาสูบกัญชาได้ยังไงแต่ฟังดูแล้วเด็กไม่สนใจเด็กทั้งสองอาจจะเห็นว่าเป็นเจ้าหน้าที่เด็กก็เลยถามกลับมาว่าพี่จะจับผมเหรอก็เลยตอบไปว่าพี่ไม่ใช่ตำรวจจะจับได้ยังไงเด็กบอกอีกพี่จับผมเลยผมไม่กลัวหรอกพ่อผมเป็นทหารฮะคุณหนึ่งเล่าต่อไปอีกก็เลยเตือนไปอีกรอบบอกเฮ้ยไอ้หนูอนาคตเองเนี่ยยังอีกยาวไกลนะเส้นทางที่เองกำลังจะเดินเนี่ยพี่เคยเดินมาก่อน มันไม่ดีอนาคตยังอีกไกลทีนี้คุณหนึ่งก็บอกว่าสักพักหนึ่งก็หันไปเห็นเด็กวัยรุ่นสวมเสื้อเหลืองอยู่ในวงนี้อายุประมาณสัก25ปีอยู่ในละแวกนั้นนั่นแหละก็คือเข้าไปบอกว่าคือจะผิดจะชั่วจะดีเนี่ยทำไมไม่เตือนเด็กมันแล้วไปชวนเด็กมันทำแบบนี้มันไม่สมควรวัยรุ่นคนนั้นว่าไงไม่สนใจอะไรค่ะก็นั่งยำกัญชาสดๆตรงนั้นไปเรื่อยๆยำก็คือหั่นกัญชายำกันสดๆตรงนั้นกลางวงแล้วก็วนกันสูบเนี่ยแหละค่ะอยู่3คนทั้งควันทั้งกลิ่นเนี่ยชัดมากปรึกษาแฟนๆบอกลองประสานศูนย์สงเคราะห์เด็กไหมก่อนจะพบข้อมูลศูนย์สงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุงยังไม่ทันได้ตามต่อหนีไปแล้วตามหาไม่เจอช่วงวันที่ไปถามคนแถวนั้นได้ข้อมูลว่ายังไงนะคือเมื่อเช้าเมื่อวานน่ะอยู่ที่หน้าเซเว่นค่ะแถวๆ Walking Street พัทยาแล้วเด็ก2คนเนี่ยลักษณะคือเด็กจะเดินไปขอเงินคนด้วยนะคะขอเงินชาวบ้านแล้วก็จะเอาเงินเนี่ยไปให้วัยรุ่นรุ่นพี่ที่ว่าอายุ25นั่นแหละเอาเงินไปให้เพื่อแลกกับกัญชาเอามาสูบเด็กสองคนน่ะนั่งดูดกัญชากันอยู่ผมก็เอะใจว่ามันนั่งเล่นกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอผมยืนสังเกตอยู่พักนึงไม่ใช่แล้วมันดูดกันจริงๆผมก็เลยเดินเข้าไปถามเฮ้ยไอ้หนูเอ็งอายุเท่าไหร่กันเนี่ยไอ้เสื้อขาวก็บอกว่า
10ขวบไอ้เสื้อดำก็บอก9ขวบบอกอ้าวแล้วมาทำอย่างนี้พ่อแม่ไม่อยู่หรอแล้วพ่อแม่มาเห็นจะทำยังไงเนี่ยผมไม่มีพ่อแม่ครับแล้วก็คือผมก็ว่ากล่าวตักเตือนไปตอบพี่จับผมเลยผมไม่กลัวหรอกว่างี้พ่อผมเป็นทหารบอกเอ้ยไอ้หนูเองอนาคตยังอีกไกลเส้นทางที่เองกำลังจะเดินน่ะพี่เคยเดินมาก่อนมันไม่ดีแล้วตอนนี้ผมก็หันไปหาไอ้วัยรุ่นที่อยู่ตรงนั้นจะผิดจะชั่วจะดีอ่ะเองทำไมไม่ตักเตือนเด็กๆมันไปตอนนี้วัยรุ่นคนนั้นมันก็ไม่ได้สนใจไงมันก็นั่งไอ้ยำกัญชาของมันเป็นเรื่อยเปื่อยอ่ะมันก็คือยำกัญชาเนี่ยให้น้องมันดูคือมันก็วนดูกันอยู่3คนน่ะเป็นกัญชาเลยได้กลิ่นชัดเจนมากนั่นแหละครับท่านผู้ชมฮะเอาเป็นว่ามันเกิดประเด็นปัญหาอย่างนี้ขึ้นยกหนึ่งสมัยหนึ่งที่กัญชาเป็นยาเสพติดก็คงจะไม่กล้ามาแสดงออกกันกระเปิดเจิดประเจ้ออย่างนี้ใช่ไหมน้องใบแต่ผมย้ำนะอันนี้ถึงจะไม่เปิดก็ต้องยอมรับว่ามันผิดอยู่แล้วปัญหาคือมันเกิดขึ้นในเขตเมืองท่องเที่ยวด้วยนะน้องใบพัทยาท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงว่า